สรุปได้มาว่าอันหนึ่งหลังจากฟังบรรยายแล้วเราเห็นว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาทางภาคเกษตรอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับมีมูลค่าทั้งตลาดนะครับ250,000ล้านบาทซึ่งเทียบแล้วประมาณ 21% ของภาคเกษตรคือภาคเกษตรนะครับหรือถ้าเฉพาะส่วนอาหารเนี่ยคิดถึง 48% เพราะฉะนั้นผมเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้เราจะต้องสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้อยู่รอดได้นะครับโดยจะต้องมีมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาดูแลครับตั้งแต่เรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและมีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยแล้วก็ที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอ้อยนะครับในขณะนี้ในพรบ.อ้อยปัจจุบันจะทำได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอ้อยและน้ำตาลจะใช้ไปผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับน้ำตาลไม่ได้เลยนอกจากที่เป็นน้ำตาลซึ่งตรงนี้เองโลกตอนนี้เราพัฒนาไปในหลายเรื่องที่ผมคิดว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นพวกน้ำมันทางชีวภาพนะครับพวกเอทานอลเปิดให้ได้ใช้ไบโอดีเซลได้แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของไปทำไบโอเคมีคอลเครื่องสำอางเคมีทำชีวภาพยาเภสัชพันธุ์สบู่ของซักฟอกซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถเปิดโอกาสมีการแก้พรบเพื่อให้ไปทำอย่างอื่นได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรนะครับแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของตอนนี้ทางกองทุนเองก็มีหนี้สินอยู่กับธนาคารกรุงไทยประมาณสัก 2,300 ล้านนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านสำนักงานอ้อยและน้ำตาลก็จะเสนอให้ว่าไปขอให้รัฐบาลช่วยเงินไม้ของกลุ่มผมก็แนะนำไปว่าถ้าสมมติว่าเราเสนอไป2ทางเลือกรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินให้กับกองทุนหรือไม่ก็ขอให้มีการเจรจากับทางกรุงไทยมีการผ่อนชำระนี่ที่ว่าจะต้องถึงกำหนดนะครับปีหน้านะครับก็ขอเลื่อนได้3ปี5ปีนะครับโดยขอในอัตราดอกเบี้ยที่คิดว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ